ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวัยเจาะลึกเบื้องหลังปราสาทหินพันปีในสารคดีสัญจรนครวัดนครธมเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์กัมพูชาอันเกี่ยวเนื่องกับเมืองพระนครหรือนครวัดนครธมตอนที่3สมัยรัชกาลที่3พ.ศ. 2390รัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สถาปนานักองค์ด้วงพระโอรสนักองค์เองขึ้นเป็นสมเด็จพระหริรักษ์รามมหาอิสราธิบดีมีราชธานีที่เมืองอุดงนักองค์ด้วงทรงส่งพระโอรสคือพระองค์ราชาวดีและพระองค์ศรีสวัสดิ์มารับราชการในกรุงเทพมหานครเป็นที่โปรดปรานจนถึงรัชกาลที่4ทรงรับพระองค์ราชาวดีเป็นราชบุตรบุญธรรมพ.ศ. 2400รัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สถาปนาพระองค์ราชาวดีขึ้นครองราชสมบัติเป็นสมเด็จพระนโรดมพ.ศ. 2401อเล็กซองอองรีมูโอนักธรรมชาติวิทยาชาวฝรั่งเศสเดินทางมาสำรวจชีวิตพืชสัตว์และผู้คนในดินแดนสยามกัมพูชาและลาวโดยได้รับพระบรมราชานุเคราะห์ช้างและเกวียนจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ในการเดินทางสู่กัมพูชาเขาได้ค้นพบปราสาทนครวัดภาพสเก็ตและบันทึกของเขาคัดค้านแนวคิดของบาทหลวงชาวสเปนที่ว่านครวัดสร้างโดยชาวโรมันเพราะเขาคิดว่านครวัดสามารถยืนเคียงกับสิ่งก่อสร้างที่มหัศจรรย์ที่สุดของโลกตะวันตกได้อย่างเต็มภาคภูมิมันยิ่งกว่าสิ่งใดๆที่กรีกและโรมันทิ้งไว้เป็นมรดกแก่เราในปีพ.ศ. 2402พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์บันทึกว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงพระราชดำริว่าปราสาทหินในเขมรจำนวนมากหากรื้อปราสาทย่อมๆมาไว้ในกรุงเทพสัก 2-3 ปราสาทก็จะเป็นเกียรติยศภายหน้าทว่าเมื่อส่งคณะสำรวจไปในพ.ศ. 2403ก็พบแต่ปราสาทหลังใหญ่ๆครั้นจะรื้อปราสาทหลังเล็กเช่นปราสาทตาพรมก็ถูกต่อต้านโดยชาวเขมรจึงทรงเลิกล้มแนวพระราชดำริในปีพ.ศ. 2403บันทึกและภาพสเก็ตขององรีมูโอเกี่ยวกับนครวัดและความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมขอมตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือการท่องโลกนับเป็นครั้งแรกที่ดึงความสนใจของโลกตะวันตกมาสู่นครวัดอย่างยิ่งแต่ในขณะนั้นมูโอกำลังเดินทางไปสำรวจธรรมชาติในลาวและเป็นไข้ป่าถึงแก่อนิจกรรมที่ริมลำน้ำคานเมืองหลวงพระบางต่อมาในปีพ.ศ. 2406กัมพูชาตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในสมัยพระเจ้านโรดมพระองค์ราชาวดีทรงย้ายราชธานีกลับมาที่พนมเปญ
ฝรั่งเศสจัดพระราชพิธีราชาภิเษกถวายพระเจ้านโรดมอีกครั้งและถวายเงินให้พระองค์ทรงสร้างพระราชวังพนมเปญและวัดพระแก้วโดยทรงถอดแบบมาจากพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามของสยามซึ่งพระองค์ทรงคุ้นเคยปีพ.ศ. 2408ผลจากการค้นพบนครวัดขององรีมูโอทำให้เมื่อฝรั่งเศสยึดครองอินโดจีนแล้วได้ส่งคณะสำรวจชุดแรกเข้ามาศึกษากลุ่มโบราณสถานเมืองพระนครทำให้ประวัติศาสตร์อาณาจักรของโบราณค่อยๆกระจ่างชัดขึ้นมีการนำประติมากรรมขอมและภาพลายเส้นไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์กีเม่และพิพิธภัณฑ์รูปจำลองอินโดจีนในกรุงปารีสพ.ศ. 2410รัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์โปรดให้พระสามภพพ่ายไปถ่ายแบบปราสาทนครวัดมาจำลองแบบย่อส่วนไว้ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อให้คนทั้งหลายเห็นว่าเป็นของอัศจรรย์ทำด้วยศิลาทั้งสิ้นไม่มีสิ่งไรปนและโปรดให้สร้างพระปรางแดงตามแบบปรางประธานปราสาทตาพรหมไว้ที่พระนครคีรีหรือเขาวังจังหวัดเพชรชบุรีพ.ศ. 2441รัฐบาลฝรั่งเศสก่อตั้งคณะทำงานถาวรขึ้นศึกษาโบราณคดีในแหลมอินโดจีนและนำไปสู่การก่อตั้งสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศที่สร้างคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัยโบราณคดีในอินโดจีนรวมทั้งประเทศไทยพ.ศ. 2450สยามในสมัยรัชกาลที่5เสียเมืองเสียมเรียบพระตะบองศรีโสพลให้ฝรั่งเศสจากกรณีพิพาทร.ศ. 112จากนั้นสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศเข้าครอบครองดูแลโบราณสถานเมืองพระนครทั้งหมดมีพันธรักษ์ทำหน้าที่บูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถานอย่างต่อเนื่องโดยมีนักโบราณคดีที่มีบทบาทสำคัญอาทิจองคอมไมองรีปามองเตเอองรีมาชานหลุยฟีโนชอสเซเดปูเปรลิโอวิกเตอร์โคลูเบฟต่อมาพ.ศ. 2457ถึง 2461หลังสงครามโลกครั้งที่1เริ่มงานขุดค้นโบราณสถานนอกเขตเมืองพระนครเช่นปราสาทบันทายสีโดยมีมาชานและปามองติเอเป็นนักโบราณคดีผู้มีบทบาทสำคัญพ.ศ. 2466เกิดกรณีการลักลอบขนโบราณวัตถุจากปราสาทบันทายสีโดยองเดรมาโลสนักเขียนชื่อดังของฝรั่งเศสในปีพ.ศ. 2467สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพบิดาแห่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทยเสด็จโบราณสถานเมืองพระนครและพระนครหลวงโดยเดินทางด้วยเรือจากกรุงเทพไปยังเมืองท่ากำปอดประเทศกัมพูชาและนั่งรถยนต์ต่อไปยังกรุงพนมเปญจากนั้นประทับเรือจากพนมเปญไปยังเมืองเสียมราชหรือเสียมเรียบที่ตั้งโบราณสถานนครวัดโดยมีนักโบราณคดีฝรั่งเศสคนสำคัญสองท่านคือองรีมาชานและยอสเซเดนำชมหลังจากนั้นทรงมีพระนิพนธ์ชิ้นสำคัญคือนิราชนครวัดเป็นหนังสืออ้างอิงทางโบราณคดีเล่มแรกสำหรับนักประวัติศาสตร์โบราณคดีของไทยในการศึกษาเรียนรู้โบราณสถานขอมปีพ.ศ. 2475นักโบราณคดีสำรวจพบแนวอาณาเขตของเมืองพระนครที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่พนมบาแคงต่อมาพ.ศ. 2479
ขุดค้นเขาพนมกุเลนและสำรวจกลุ่มโบราณสถานด้วยถ่ายภาพทางอากาศจนปัจจุบันนี้มีโบราณสถานขอมขึ้นทะเบียนและได้รับการดูแลรักษาแล้วไม่ต่ำกว่า 1,000 แห่งพ.ศ. 2484เจ้าชายนโรดมสีหนุพระราชนัดดาของพระเจ้านโรดมหรือพระองค์ราชาวดีขึ้นครองราชสมบัติเป็นสมเด็จพระนโรดมสีหนุในขณะที่รัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามของไทยเรียกร้องดินแดนพระตะบองเสียมราชสีโสพลที่เสียไปในสมัยรัชกาลที่5คืนจากฝรั่งเศสแล้วเปลี่ยนชื่อเสียมราชเป็นจังหวัดพิบูลสงครามต่อมาพ.ศ. 2448ไทยในฐานะประเทศผู้แพ้ในสงครามโลกครั้งที่2ต้องคืนพระตะบองเสียมราชสีโสพลให้ฝรั่งเศสปีที่สำคัญที่สุดพ.ศ. 2496กัมพูชาได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสในปีเดียวกันหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยเมื่อครั้งยังเป็นนักหนังสือพิมพ์ประจำกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สยามรัฐพร้อมเพื่อนนักหนังสือพิมพ์อีก3คนคือประหยัดสอนาคนาถประยูนจันยาวงศ์และอบชัยวสุเดินทางไปเยือนนครวัดนครธมโดยเดินทางด้วยเครื่องบินบริษัทเดินอากาศไทยซึ่งก็คือการบินไทยในปัจจุบันบินตรงจากกรุงเทพถึงเมืองเสียมเรียบหลังจากนั้นได้สร้างผลงานบทความสารคดีชิ้นประวัติศาสตร์ชุดถกเขมรปีรุ่งขึ้นพ.ศ. 2497จิตภูมิศักดิ์นิสิตคณะอักษรศาสตร์จุฬาผู้เคยเรียนชั้นมัธยมที่จังหวัดพระตะบองช่วงปีพ.ศ. 2484ทำงานเป็นมัคคุเทศก์นำชมนครวัดอันเป็นที่มาของงานเขียนทรงคุณค่าชุดประวัติศาสตร์สนทนาตำนานแห่งนครวัดและความเป็นมาของคำสยามไทยลาวและขอมและลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติที่ทำให้เขาได้รับการยกย่องให้เป็นนักคิดนักเขียนและปราชญ์ทางภาษาต่อมาพ.ศ. 2513เกิดรัฐประหารโดยในพลลอนนอนซึ่งสหรัฐหนุนหลังโค่นล้มรัฐบาลสมเด็จพระนโรดมสีหนุกัมพูชาถูกฉุดดึงเข้าสู่วังวนของสงครามอินโดจีนพ.ศ. 2518กองกำลังพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชาภายใต้การนำของพลพศเขียวสัมพันธ์ยึดกรุงพนมเปญนำพาประชาชาติกัมพูชาสู่ระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์แบบสุดโต่งนำมาซึ่งโศกนาฏกรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือกรณีทุ่งสังหารช่วงเวลานี้การบูรณะและการท่องเที่ยวโบราณสถานนครวัดยุติลงโดยปริยายพ.ศ. 2521กองทัพเวียดนามร่วมมือกับเฮงสมรินและฮุนเซนเขมรแดงแปรพรรคโค่นล้มรัฐบาลเขมรแดงพลพศปิดฉากกรณีทุ่งสังหารแต่ยังมีการสู้รบตามแนวชายแดนจนถึงปีพ.ศ. 2532กองทัพเวียดนามถอนทหารออกจากกัมพูชามีการเลือกตั้งทั่วไปภายใต้การดูแลขององค์การสหประชาชาติการบูรณะและการท่องเที่ยวโบราณสถานนครวัดเริ่มขึ้นใหม่อีกครั้งเ
3ปีต่อจากนั้นพ.ศ. 2535สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเยือนนครหลวงพนมเปญของกัมพูชาก่อนเสด็จเยือนแหล่งโบราณสถานเมืองพระนครอีกหลายครั้งเป็นที่มาของพระราชนิพนธ์เขมร3ยกปีต่อมาพ.ศ. 2536คณะกรรมการมรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโกสหประชาชาติประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมืองพระนครนครวัดนครธมเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติพร้อมกับแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงของประเทศไทยพ.ศ. 2543รัฐบาลกัมพูชาเปิดแหล่งโบราณคดีพนมกุเลนและกบาลสะเปียนให้นักท่องเที่ยวเข้าชมปีรุ่งขึ้นพ.ศ. 2544การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.ร่วมมือกับองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวกัมพูชาประชาสัมพันธ์โครงการปลายทางเดียวเที่ยว2ราชอาณาจักรแทรกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิตติมาพรจิตราธรลาก่อนเขมรินทร์อินทิราสำหรับคนไทยชื่อพระราชวังเขมรินทร์อาจไม่เป็นที่คุ้นเคยเท่าชื่อพระเอกในนิยายรักโรแมนติกเรื่องเขมรินทร์อินทิราจากปลายปากกาของกอสุรางคนางหรือกันหาเคียงสิริศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์พ.ศ. 2529เจ้าของนวนิยายอมตะเจ้าของนิยายอมตะบ้านทรายทองพจมานสว่างวงเขมรินทร์อินทิราเป็นเรื่องราวความรักไร้พรมแดนระหว่างหม่อมเจ้าเขมรินทรธาดาราชนิกุลเขมรกับอินทิราวัลภานุรักษ์สาวไทยผู้หนีปัญหาว้าวุ่นใจไปเที่ยวกัมพูชาและได้ไปเป็นครูสอนภาษาไทยในตำหนักหม่อมเจ้าเขมรินทรธาดากระทั่งกลายเป็นความรักความผูกพันอันยิ่งใหญ่ในหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพกอสุรางคนางเล่าไว้ว่านักเขียนนิยายรักอมตะท่านนี้เดินทางไปเที่ยวกัมพูชาช่วงก่อนพ.ศ. 2500และได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเจ้านายเขมรพระองค์หนึ่งจึงเกิดแรงบันดาลใจกลับมารังสรรค์นวนิยายเขมรินทร์อินทิราโดยเขียนเป็นตอนๆตีพิมพ์ในนิตยสารแสนสุขช่วงพ.ศ. 2502ทว่าระหว่างนั้นเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้สายสัมพันธ์ไทยกัมพูชาต้องร้าวฉานเมื่อรัฐบาลกัมพูชายื่นฟ้องต่อศาลโลกว่าปราสาทเขาพระวิหารเป็นของกัมพูชาเหตุการณ์นี้ส่งผลต่อความรักของราชนิกุลหนุ่มกับครูสาวไทยในเขมรินทร์อินทิราด้วยเพราะเดิมผู้ประพันธ์ตั้งใจจะให้ทั้งสองได้ครองรักกันสมหวังแต่เมื่อเกิดเหตุกรณีเขาพระวิหารขึ้นอินทิราจำต้องเดินทางกลับบ้านเกิดเมืองนอนเพราะชะตารักของเขมรินทร์อินทิรามิได้ขึ้นแก่ตัวของเราเองหากขึ้นแก่ชะตาแห่งสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศชาติอันเป็นที่รักเคารพ
ลาก่อนอินทิราลาก่อนเขมรินและอินทิราตอนจบของนวนิยายเขมรินอินทิรานวนิยายเรื่องนี้ถูกนำมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์อย่างน้อย3ครั้งจากยุคเริ่มแรกของละครโทรทัศน์ไทยเมื่อกว่า50ปีก่อนมีพระเอกฉลองสิมาเสถียรรับบทเป็นเขมรินจนถึงยุคของพระเอกพินโยทองเจือจนกระทั่งหลังปี2535เมื่อบริษัทกันตนาไปลงทุนทำธุรกิจสถานีโทรทัศน์ในกัมพูชาจึงนำเขมรินอินทิรามาสร้างเป็นละครอีกครั้งโดยมีสรัญญูวงกระจ่างรับบทเป็นเขมรินและดารานักร้องสาวคัทริยาอิงลิชรับบทเป็นอินทิรายกกองถ่ายไปถ่ายทำในกัมพูชาและมีบางฉากถ่ายทำที่มหาปราสาทนครวัดด้วยเขมรินอินทิราอาจเป็นภาพสะท้อนความสัมพันธ์ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านผ่านสายตาของนักประพันธ์อีกเล่มหนึ่งที่โดดเด่นขึ้นเคียงคู่บทละครเลือดสุพรรณของหลวงวิจิตรวาทการที่เคยลือลั่นในอดีตด้วยตำนานรักเฉลยสาวไทยกับแม่ทัพพม่ามาแล้วทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลสร้างสรรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักษ์โชติ